สวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับเซนต์หยาดแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับเบบี้ร็อกกี้นะครับไม่ครับน้องป้องวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพราะว่าไปเที่ยวพาน้องป้องไปเที่ยวแต่ว่าผมไม่ได้มีแค่น้องป้องคนเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปรับเพื่อนผมอีกคนนึงชื่อว่าอัมหรือว่าอาร์ชที่เรารู้จักกันในเพลงใหม่ของผมเพลงดิบทีนะดิโปรดจะลืมกันไปสักทีเถอะก็ฉันมันเป็นคนไม่เคยดีนิดนาใครๆก็บอกว่าให้ระวังเลยเนี่ยจะเป็นคลิปแรกที่ผมทำอะไรอย่างนี้นะแบบปกติผมเป็นคนที่ขับรถแล้วจะไม่ค่อยมีสมาธิกับอะไรเลยวันนี้ผมต้องมีสมาธิกับถนนเป็นพิเศษเพราะว่ามีกล้องจับผมอยู่อ๋อเดี๋ยววันนี้ผมนัดอ้ําไว้นะครับที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับแล้วว่าเดี๋ยวพาอ้ําไปหาอะไรกินชิลๆซะหน่อยแล้วก็คุยกับอ้ําหน่อยไม่ได้เจอนานเพราะวันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยที่แบบว่าอยู่บนรถนะใช่คือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรได้เวลาขับรถครับแบบว่าเพลินๆนะเวลาขับรถแล้วมันเหมือนเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ฟังเพลงแล้วก็อยู่บนถนนหลายๆเพลงที่เขียนมาจริงๆผมก็ได้ไปจากการขับรถเลยขับรถแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ได้ที่เขียนเพลงไว้ขับรถไปอ่ะเฮ้ยจังอันนั้นก็เกินไปกูไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้เลยเขียนไปขับรถไปเก่งเกินนี่กูเป็นใครวะเนี่ยดอมเป็นดิ่งไม่ได้เขียนผมว่าจะพาอัมมายินเป็นยากใครเลี้ยงพี่วันนี้ใครเลี้ยงบีลีฟเลี้ยงขอบคุณบีลีฟด้วยนะครับขอบคุณแล้วผู้ชมสุดไหวไหวบีลีฟสวยๆหนึ่งทีครับอ๋อโอเคกูหยุดโอเคได้นี่ผมเจอแล้วน้องอัมผู้น่ารักสวัสดีครับนี่คือน้องอัมครับหรือว่าอาร์ชที่เรารู้จักกันทำไมมืดอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับอัมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. ชื่ออ้ํานะครับผม AK Arch ครับ Arch มาจากอะไร Arch นี่มาจากนามสกุลนะนามสกุลที่มันยาวแสนยาวจนแบบว่าย่อเหลือเท่านี้นะ Arch ที่จริงผมไม่เจอกับอ้ํามาประมาณโหนานมากเลยนะหลายวันแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ถ่ายมีถ่ายมีจบไปก็ไม่เจออ้ําเลยเป็นไงบ้างการถ่ายมีเพลงแรกมันก็ไม่ได้ถามตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะครับออกหน้ากล้องครั้งแรกนะเขินๆหน่อยเมื่อพูดครั้งแรกผมยังเขินเลยเนี่ยแม่งชีวิตร้องแต่เพลงไม่เคยมานั่งพูดอะไรอย่างนี้เลยใช่รู้สึกเป็นไงกับเพลงแรกของตัวเองรู้สึกดีใจนะที่แบบว่าเพื่อนเมย์วันชวนมาทำเพลงนะเออจริงๆต้องเล่าด้วยว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนนานนะนานนะม .4 เนาะม .4 ม .4 ทำไมยังไม่เลิกคบกันอีกวะชอบความเยอะชอบความเยอะใช่ลองพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าเหตุผลที่เราแต่งเพลงนี้กันจริงๆต้องเราคุยเล่าตั้งแต่ตรงไหนวะคือเราต้องเริ่มจากการที่ผมกับอ้ําเนี่ยไปเจอสาวมาไปเจอสาวคนนึงสาวสาวสวยคือด้วยความที่ลุคผมก็ดูจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มันก็ไม่ได้ผิดหรอกเอาจริงๆคนเขาจะคิดอะไรมันไม่ได้ผิดหรอกใช่แต่แค่ว่าผมดันไปรู้ว่าเขาคิดอะไรแค่นั้นเองมันเลยจี้ใจดําผมนิดนึงจี้ใจดําตอนนั้นผมก็เลยกลับมาบ้านกับอ้ํานะครับคอนเซ็ปต์เพลงมันก็จะเป็นผู้ชายที่ขี้น้อยใจว่าแบบเฮ้ยทําไมคนถึงมองเราไม่ดีถึงอย่างนี้อะไรเงี้ยติดประชดประชันเด็กขี้งงแงขี้ประชดนี่ก็เป็นเหมือนเพลงระบายอารมณ์ของผมอยากให้เธอมองฉันเป็นแค่ตัวร้ายหนังสือเล่มเดิมนั้นจะให้ฉันเผาไหมเธอก็อย่าไปจำเรื่องราวในตอนท้ายก็มีแค่ความทรงจำเหลือๆที่ฉันได้ฝากไว้ baby เพลงนี้ที่แบบเลือกฟีเจอริ่งพี่อ้ําก็คือเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันใช่ real time เลยนะรู้ทุกสิ่งอย่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง real time มันก็เลยโอเคอ้ํากูว่าแบบกูได้ข่าวว่ามึงอยากทำเพลงคนนี้เลยนี่เพื่อนรักก็เอาเลยครับมาสักหน่อยอ้ําก็เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาอ่ะในมุมของอ้ํามากดีกว่าอ้ําเขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากอะไรเขียนเพลงนี้ขึ้นมาใช่มั้ยมันก็มีทั้งเรื่องของเพื่อนรักของผมนะเซนด้วยนะเออแล้วก็แบบว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่แบบว่ามันจี้ใจดำจนได้เขียนออกมาได้แบบว่าพูดตรงๆไม่รู้จักอธิบายอะไรกับใครก็เลยแบบเอามาเป็นเพลงดีกว่าเพราะว่าเพื่อนอ้ําผมก็โดนคนหาว่าไม่ดีอยู่เหมือนกันนะครับรวมคนไม่ดีก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ใช่ใช่ใช่ MV เราพูดถึง MV เพลงนี้ดีกว่า MV เพลงนี้เราถ่ายกันบนรถเหมือนตอนนี้เลยคือจริงๆอ่ะมันก็มาจากเรื่องที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละคือผมก็ขับรถกลับมากับอ้ํานะครับแล้วก็แบบว่าบ่นกันในรถนี่แหละแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถนี่แหละแม่งคือเซฟโซนที่บางทีเราไว้บ่นอะไรกับแบบเพื่อนได้นะใช่แบบว่าเวลาแบบว่าเครียดๆงั้นก็ออกมาขับรถเล่นฟังเพลงที่เราชอบนะใช่คิดอะไรเปื่อยแล้วก็แบบสุดท้ายเราก็ไปจบกันที่ทะเลทะเลชลบุรีด้วยนะทะเลชลบุรีเพราะว่าเหตุผลคืออะไรครับก็เรื่องกินแล้วครับแค่
มันไม่ใช่วันเดียวกันแค่นั้นแหละแล้วใครมองอ่ะแล้วคุณถามนี้ก่อนดีกว่าคนมองเราไม่ดีมึงคิดว่ามึงไม่ดีจริงหรือเปล่าไม่ดีเหรอถ้าเป็นด้วยลุกนะก็แบบว่าแบดบอยอันตรายอันตรายเพย์บอยแต่ถ้าแบบมารู้จักกันจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นแค่บุคลิกเราเซนรู้สึกไงครับแบบเวลาคนมองกันนะเอาจริงๆผมเป็นคนที่น้อยใจเว้ยแบบที่น้อยใจเว้ยแบบถึงจะดูแบบว่าไม่คิดอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆเล็กๆผมเป็นคนแบบที่น้อยใจมากไม่ได้เลยอะไรสะกิดใจผมนิดนึงคือแบบโอ้คิดเลยคิดน้อยนะเชื่อทำไมมึงแบบคิดกูอีกว่าทำไมพูดกูอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ได้รู้ว่าแบบเรารู้ตัวเองดีอยู่ที่สุดแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วคนที่เรารักก็รู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเครียดเวลาคิดน้อยก็ทำไงเขียนเพลงใช่ครับก็ต้องได้ผลที่เรียนขึ้นไปได้ดีเหรองอนแม่งเลยก็ฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับเพลงใหม่ชื่อว่าลืมสักทีนะครับผมทำกับอาร์ชชาร์ลอตทูเซนยาบครับผมใช่ก็ชอบก็ดูครับไม่ชอบก็ดูก็ดีครับเผื่อจะชอบผมขึ้นมาบ้างยันเยียดนะยันเยียดนะอันนี้ออกฟิวยันเยียดนะฟังเถอะก็ตอนนี้เรากำลังจะไปสยามนะครับเดี๋ยววันนี้พาอ้ําพาป้องไปเลี้ยงข้าวกันดีกว่าแบบว่าไปดื่มด่ำกับชีวิตในเมืองกรุงเข้าเมืองเลยชื่อรายการชื่อเซนยาบเข้าเมืองนะสยามเข้าเมืองตะลุยดินแดนแห่งสยามรักแห่งสยามเฮ้ยมองตาไม่ติดเลยไม่ได้เลยพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนผมจีใจดำจีใจดำเลยพูดถึงสยามก็หลายอยู่กันนะไม่น่าพูดเลยสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนวัยรุ่นมัธยมปลายกันอยู่สยามก็เป็นอีกที่นึงที่ความทรงจำเยอะไปเลยแล้วก็ไปโรงเรียนอีกที่อะฮะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยผมหักจากสยามก็เป็นร้อยทางคุณอยากกินอะไรวันนี้นี่ผมอ๋อไม่เอาดีกว่ากูว่าให้มึงตอบดีกว่าเกมวัดใจถ้าเราตรงกันเนี่ยเราจะได้เดินไปได้เลยคือแบบเป้าหมายมีผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ตรงกันเนี่ยมึงก็ต้องไปร้านกูอยู่ดีเพื่ออะไรวะเขาก็ให้ถามไงวัดใจไงมีสโคปเล็กลงว่าประเภทไหนอะไรเงี้ยประเทศอะไรอ่ะเอาประเทศไหมประเทศโอเคประเทศเกาหลีปิ้งย่างต้มเดี๋ยวผมอยากกินปิ้งย่างกับผักเข้าถามไหมโอเคครับเราจะไปกินปิ้งย่างกันแล้วก็ตัดผมซะหน่อยพรุ่งนี้ผมมีถ่ายMVโอเคเปลี่ยนโฉมหน่อยใช่ไปเจอกันที่สยามนะครับทุกคน Let's go โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามนะครับแบบเรามากินอาหารเกาหลีกันปิ้งย่างชื่ออะไรนะครับชื่อร้านว่าทองคุนกุยทองคุนกุยเป็นร้านที่ทีมงานเรามากินบ่อยนะครับผมก็คาดหวังนะครับก็คาดหวังว่าจะอร่อยนะครับกองสั่งเลยครับกองสั่งใช่ครับเดี๋ยวเราแบบว่ารอชิมกันดีกว่าขนาดข้าวยังน่ากินนะครับน้องๆคือพี่แบบเป็นยูทูบเบอร์ได้ครับสู้ๆนะครับกูให้กำลังใจอยู่เออเสียวมึงแม่งเป็นเชฟได้เขาอยากทำเพลงก็ต้องมาทำแบบข้าวเลยขอข้าวเพื่อนกินเย้เชี่ยมึงเหมือนเชฟเอียนเลยว่ะเชฟอ้ํามันทำอย่างนี้จริงป่ะไม่ดูคุณดูดิดูผลงานดิเฮ้ยแดกไหมน่ากินอยู่ใหญ่ไปเป็นไรอ่ะโหนี่ไงแต่ทำมือด้วยนี่สักเดี๋ยวสักเดี๋ยวมือเอาเสือเต็มมาทำกับตาโดนหลอกจ้ะดูหลอกเพื่อนโอ้ยครับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนผมไปตัดงงไหม Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. ตอนนี้ตัดผมเสร็จแล้วรอเราเลยนะแล้วก็น่าจะแยกย้ายพาเพื่อนกลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนเรานั่งรอตัดผมนานเกินไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมฝากติดตามเพลงต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากฟังเพลงลืมสักทีด้วยครับตอนนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผมเจอใหม่ครับฟ้าลืมฉันไปสักทีเถอะฉันไม่เป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องนั้นฉันเข้าใจฉันไม่ควรอยู่ข้างกายเธอแต่ถ้าเป็นงั้นฉันคงเศร้าแย่เลย